สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับหลับนอนกันหรือยังครับถ้ายังไม่หลับก็มาฟังข่าวสารกันต่อนะครับก็มีข่าวสารของลุยดิอาสมาพูดถึงครับตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงครับมีรายงานบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมยื่นสัญญาใหม่ให้กับลุยดิอาสพิจารณารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับลุยดิอาสที่ยังอยู่กับสโมสรต่อไม่จะเป็นข่าวกับทีมอย่างบาร์เซโลนาแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงก่อนหน้านี้ซัมเมอร์นี้ลุยดิอาสครับได้รับความสนใจจาก2ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปโดยเฉพาะบาร์ซ่าที่ต้องการเติมขุมกำลังทางด้านริมเส้นยังไงก็ตามลุยดิอาสกลับมาจากโคปาอเมริกามาลงปรีซีซั่นกับทีมช่วงโค้งสุดท้ายและกลายเป็นนักเตะสำคัญภายใต้การคุมบังเหียนของอาร์เน่สล็อตนะครับรายงานก็บอกว่าตอนนี้หงแดงลิเวอร์พูลมีแผนที่จะตั้งโต๊ะยื่นสัญญาใหม่ให้กับลุยดิอาสเพื่อสะท้อนถึงบทบาทของเขานับตั้งแต่ย้ายมาจากปอร์โตในปี2022ตอนที่ลุยดิอาสย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลใหม่ๆครับเชื่อว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยประมาณ 55,000 ปอนด์สัปดาห์แค่นั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆแข้งสำคัญแบบโมเมนซาร่าครับรับอยู่ที่ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ในขณะที่เฟเดริโกเคียซ่าแข้งใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยรายงานก็บอกว่ารับอยู่ที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสัญญาปัจจุบันของลุยดิอาสกับลิเวอร์พูลยังยาวจนถึงปี2027แต่ลิเวอร์พูลเองก็ไม่อยากจะให้มันเกิดปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับโมซาร่าเวอร์จิลฟันไดค์หรือเทนอเล็กซานเดอร์อาโนจนถึงตอนนี้เขาผ่านการลงเล่นไป101นัดพร้อมกับทำได้27ประตูกับอีก14แอสซิสต์ส่วนในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว3ประตูกับ1แอสซิสต์จากการลงสนาม3เกมแรกให้กับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับยิง2ลูกเลยนะครับในเกมกับแมนยูเกมแดงเดือดที่ผ่านมานะครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงอยู่แล้วนะตามกันต่อเลยครับข่าวสารของอาเดรียนราบิโอนะครับมีรายงานข่าวจากคอริเอเลเดโลสปอร์ตครับบอกว่าอัลนาเซอร์เสนอปีละ20ล้านยูโรเพื่อที่อยากจะดึงดูดราบิโอให้ย้ายไปร่วมทีมที่ตะวันออกกลางอาเดรียนราบิโอครับกองกลางชาวฝรั่งเศสกำลังพิจารณาโอกาสย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์แห่งซาอุดิอาระเบียที่เตรียมยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลให้รายงานบอกว่าอัลนาเซอร์สโมสรจากซาอุครับเตรียมพร้อมยื่นข้อเสนอมูลค่า20ล้านยูโรต่อปีให้กับราบิโอพิจารณาและมีแนวโน้มว่าการย้ายทีมจะเป็นไปได้นะครับอันเดรียนราบิโอครับหมดสัญญากับยูเวนตุสตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแม้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปแต่เป็นที่รู้กันดีว่าการเจรจากับเวโรนิกที่เป็นแม่ของราบิโอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนอกจากการโน้มน้าวใจราบิโอแล้วและทางแม่ของเขาเนี่ยโอ้โหมันก็ยากพอสมควรสิ่งสำคัญที่อัลนาเซอร์ต้องทำคือการปลดปล่อยให้ผู้เล่นต่างชาติในทีมออกไปซะก่อนเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับการมาของอาร์เดนราบิโอด้วยเพราะเวลานี้โควต้าต่างชาติจำนวน8ที่นั่งเต็มหมดแล้วสำหรับอัลนาเซอร์นะครับตามการรายงานก็บอกว่าอัลนาเซอร์อาจจะลองยื่นข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษจากลีกฟุตบอลอาชีพของซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อเปิดทางให้กับการสัญญาครั้งนี้แล้วก็ลงทะเบียนราบิโอมันจะลงได้และจะเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับกัปตันทีมอย่างคริสเตียโนโรนัลโด CR7 นะครับน่าสนใจครับเหมือนอัลนาเซอร์ครับอยากได้อาเดรียนราบิโอมากๆนะฮะโอ้โหพร้อมยื่นข้อเสนอปีละ20ล้านยูโรดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพนะครับต้องมาตามกันว่าจะไปหรือไม่ไปตามข่าวสารของคริสเตียนเอริกเซนกันหน่อยนะครับรายงานข่าวก็บอกว่าไรอันเบติสไม่สมหวังนะครับลองดึงคริสเตียนเอริกเซนวันเดดไลน์นะรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนอิตาเลียนก็บอกว่าไรอันเบติสลองพยายามยื่นข้อเสนอถึงคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กของแมนยูในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่มันจบไปโรมาโน่บอกว่าเอริกเซนแล้วก็แมนยูครับได้รับข้อเสนอจากไรอันเบติสสโมสรจากลาลิกาสเปนแต่เหลือเวลาในการดำเนินการน้อยเกินไปตามรายงานบอกว่าเรียนเบเตสครับลองพยายามติดต่อแมนยูเพื่อขอดึงตัวเอริกเซนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของวันกำหนดเส้นตายตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่โอกาสได้ทีมจะเกิดขึ้นเพราะยังไม่มีข้อตกลงกับทั้งสโมสรแล้วก็ทางด้านของเอริกเซนนะครับกองกลางวัย32ปีก่อนหน้านี้เอริกเซนครับตกเป็นข่าวกับสโมสรเก่าอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมเหมือนกันและแม้มีข่าวเชื่อมโยงอยู่หลายครั้งตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการมาจากทางด้านของอาแจกนะครับ
ขณะเดียวกันครับมีรายงานจากเบลเยียมบอกว่าอันเดอร์เลสแสดงความสนใจและเตรียมยื่นข้อเสนอถึงคริสเตียนอีริกเซนซึ่งยังพอมีความเป็นไปได้เพราะตลาดซื้อขายของลีกเบลเยียมจะปิดทำการในวันที่6กันยายนนี้นะครับผมอนาคตกับแมนยูไม่สดใสสำหรับอีริกเซนนะครับมาฝากไว้ด้วยครับอัปเกรดความมันรางวัลคูณ2กับยูสกอร์365นะครับเดือนนี้ยิ่งเล่นยิ่งได้นะครับเล่นเท่าไหร่ก็รุ้นรางวัลได้2เท่าเลย100แจก200เล่น 1,000 แจก 2,000 นะครับเล่น 10,000 ลุ้น 20,000 บาทนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็มีเอเชียพาวเวอร์บอลนะครับเล่น3ตัวลุ้น3ต่อเริ่มต้นแค่100นะครับแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นนักเตะฟรีเสื้อฟุตบอลทีมยืนอีกนะครับมากกว่า240ตัวถ้าใครสนใจก็ไปตามกันเยอะๆนะครับที่@youscore 365มีอำนาจด้วยเทียบไลน์นะครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดต่างๆเยอะแยะมากมายครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นใครสนใจก็ไปตามกันเยอะๆถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนข่าวสารของวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วกันครับล่าสุดเหมือนจะเปิดตัวกับกาลาตาซารายแล้วนะครับโอซิมเฮนเซ็นกาลาตาซารายรอยืนยันอย่างเป็นทางการมาแล้วครับกองหน้าคนใหม่รายงานข่าวล่าสุดจากลูกพี่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าทีมชาติไนจีเรียเซ็นสัญญารูปแบบการยืมตัวกับกาลาตาซารายแล้วรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรอย่างกาลาตาซารายที่ตุรกีโรมาโน่ครับบอกว่าตลาดซื้อขายนักฟุตบอลตอนนี้มันคึกคืนมากๆโอซิเมนจะโรดปากกาเซ็นสัญญากับกาลาตาซารายแล้วเป็นที่เรียบร้อยและโอซิมเฮนเขาจะสวมเสื้อหมายเลข45ที่เขาเป็นคนเลือกเองนะครับโอซิมเฮนเซ็นสัญญายืมตัวกับกาลาตาซารายตลอดฤดูกาล 2024-2025 หรือจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2025เป็นสัญญายืมตัวที่ไม่มีเงื่อนไขหรือบังคับซื้อขายในทุกรูปแบบคาดว่ากาลาตาซารายจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการทันทีที่จัดการเรื่องเอกสารต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับทั้งนี้นาโปลีพยายามอย่างหนักในการหาสโมสรใหม่ให้มาซื้อโอซิมเฮนในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จครับแม้ลดค่าตัวลงมาเหลือแค่80ล้านยูโรจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ตามค่าฉีกสัญญา130ล้านยูโรพอตลาดซื้อขายทั่วไปของลีกยุโรปปิดทำการไปแล้วนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมนาโปลีไม่มีทางเลือกมากนะเพราะตัดชื่อโอซิมเฮนออกจากทีมไปแล้วอะและจังหวะนั้นนะครับกาลาตาซารายเองจึงอาศัยเลยในช่วงจังหวะที่มันชุลมุนก็เอาเข้ามาตลาดฟุตบอลของลีกตุรกีก่อนจะปิดทำการนี่แหละยื่นข้อเสนอยืมตัวเปล่าๆและจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยของโอซิเมนแบบเต็มจำนวนนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่ายืมตัวมาใช้งานก่อนสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนไม่งั้นจะไม่มีทีมเล่นครับทางด้านของนาโปลีตัดชื่อเขาออกแล้วทำไงได้อะถ้าไม่เอามาเล่นก็ไม่รู้ว่าจะไปลงกับสโมสรไหนนะครับรูปแบบยืมตัวนะไม่มีออปชันซื้อขาดหรือบังคับซื้อขาดไว้ด้วยครับในส่วนนี้ก็ต้องมาตามฟอร์มแหละไปอยู่ที่ตุรกีแดนไก่งวงแล้วฟอร์มจะเป็นยังไงสำหรับวิกเตอร์โอซิเมนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ขอไปว่ากันแล้วกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารในช่วงดึกๆแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมคัดสรรเอาไว้ทุกคนฟังอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับจะเอาข่าวที่มันแบบโดนข่าวที่มันแบบจังๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะหาไม่ทุกท่านทุกคนฟังนะครับจะได้แบบฟังชิลๆยาวๆนะก่อนนอนอะไรนี่ก่อนนอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับกับแอดมินคนเดิมเอฟชนายุทธนะครับแล้วก็สเก็ตฟุตบอลฝากไว้ด้วยนะครับหลับก็ขอได้เงินหมื่นตื่นก็ขอได้เงินแสนทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำๆรวยๆนะครับมีเงินใช้ทั้งปีทั้งชาติไม่ขัดสนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนกินอะไรก็ขอให้มันอร่อยอร่อยนะครับหมูกระทะชาบูกับข้าวอะไรต่างๆนะกินอะไรก็ขอให้มันอร่อยนะครับขอให้ทุกอย่างมันแซ่บขอให้ทุกอย่างมันหวานจ้อยๆนะขอให้มันหวานจ้อยๆครับ